สวัสดีค่ะฟังเรื่องเล่ากว่าจะรู้มะเร็งสาบทสุดท้ายซึ่งจะอ่านเป็นครั้งที่หนึ่งบทส่งท้ายความรักครั้งสุดท้ายถ้าเราจะจบเสียตั้งแต่บทที่แล้วก็น่าจะได้แต่ยังจบไม่ได้ก็เพราะยังไม่ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตทั้งชีวิตของเราจนหมดเพราะเรายังได้เล่าอีกส่วนหนึ่งของชีวิตท่านผู้ฟังทราบว่าเราเป็นซิงเกิลมอมเลี้ยงลูกมาอย่างโดดเดี่ยวความจริงเราก็เลี้ยงลูกมาอย่างโดดเดี่ยวจริงๆแหละแต่ไม่เดียวดายหรอกนะเพราะชีวิตก็ต้องมีมืดบ้างสว่างบ้างก็ชีวิตอยู่บนโลกนี่แล้วโลกก็หมุนรอบตัวเองทำให้เกิดกลางวันกลางคืนทำให้เกิดความสว่างความมืดชีวิตคนหมุนไปตามโลกก็ต้องมีทั้งความมืดและความสว่างตามโลกเราอยู่ในความมืดมิดตลอดมาเหลียวหาใครที่จะเป็นคู่คิดเป็นที่ปรึกษาก็ไม่มีเหงาและว้าเหวมากจนวันหนึ่งตอนที่เราสอนอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเราก็ได้พบกับรุ่นพี่จากรั้วสีชมพูเดียวกันตอนนั้นปี2527มีการประชุมจัดงานของชาวสีชมพูในวันปิยมหาราชเราก็ได้ร่วมจัดงานกับรุ่นพี่ที่ได้รับอุปโลกเลือกมาเป็นประธานจัดงานชาวสีชมพูแก่ๆการทำงานร่วมกันทำให้เกิดความใกล้ชิดและมีความผูกพันกันเป็นความอบอุ่นและอุ่นใจเมื่อเรามีความทุกข์หรือได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจโดนกลั่นแกล้งจากผู้บังคับบัญชาก็ได้พี่เขานี่แหละคอยช่วยเหลือปกป้องจากความอคติรังแคลังคัดต่อมาปี2528พี่เขาก็ย้ายเข้ากรุงเทพตอนนั้นเรารู้สึกเศร้าและว้าเหวมากแต่เราก็หาทางออนย้ายเข้ามาสอนที่กรุงเทพในปี2529ระหว่างที่เราอยู่เพชรบุรีและพี่เขาอยู่กรุงเทพก็มีการไปมาหาสู่กันโดยเข้ามาเพชรบุรีบ้างเราไปกรุงเทพบ้างและมีจดหมายถึงกันไม่ขาดระยะเมื่อเราย้ายเข้ากรุงเทพเราก็ได้อยู่ใกล้ชิดกันมันไม่ใช่ความรักแบบหนุ่มสาวแรกรักแต่มันเป็นความผูกพันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนลูกและเหมือนเพื่อนคู่คิดมีกลอนบทนึงนะที่เราชอบแต่ต้องขอโทษที่จำชื่อผู้แต่งไม่ได้เราก็ยังเป็นเราเขลาต่อโลกผจญโศกผจญสุขเกือบทุกอย่างพบเล่เหลี่ยมแง่มุมและหลุมพรางความถี่ห่างตื้นลึกในหัวใจคนเราอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรังแกแม้ว่าเราจะเข้มแข็งขึ้นมากกว่าตอนเด็กๆแต่เราก็ยังโง่ยังเขลายังอ่อนหัดอยู่ดีดังนั้นเราจึงถูกหลอกใช้งานถูกรังแกกลั่นแกล้งแม้ในเรื่องการงานตอนที่เราต้องต่อสู้ตามลำพังเราเหมือนหมาบ้าหรือหมาจนตรอกเราแว้งกัดหมดหากมีใครทำท่าจะทำร้ายเราแต่การต่อสู้ของเราเป็นไปแบบโง่ๆแบบมวยวัดแบบใช้อารมณ์เมื่อเรามีลุงตอนใหม่ๆเราก็เรียกพี่นะแต่เพื่อนๆเราเขาแอบเรียกรับหลังว่าลุงเราก็เลยขอเรียกรับหลังว่าลุงมาก เป็นอันว่าต่อหน้าเป็นพี่รับหลังเป็นลุงละกันก็เรามันหน้าไหว้หลังหลอกนี่เราก็ปรึกษาหารือกับเขาแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าการแก้ปัญหาของเขาก็แยบยลกว่าเราและถูกต้องตามวิถีของกฎหมายมากกว่าเราก็เขาเป็นนักกฎหมายนี่ดังนั้นเมื่อเราถูกรังแกถ้าลุงพิจารณาแล้วเห็นว่าเราควรได้รับความยุติธรรมลุงก็ไม่รีรอที่จะยืนเคียงข้างเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเราเราจึงมีที่ปรึกษากฎหมายอยู่ใกล้ตัวและเรียกใช้บริการได้24ชั่วโมงซึ่งการเรียกใช้บริการนี้ก็ไม่เพียงแต่เราเท่านั้นหากยังเผื่อแผ่ไปยังลูกหลานและน้องๆของเราด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลุงไม่ใช่ความรู้สึกหวือหวาแบบหนุ่มสาว
แต่เป็นความมั่นคงและมั่นใจซึ่งกันและกันแม้เราสองคนจะอยู่ใกล้กันหรือไกลกันก็ไม่มีเรื่องความระแวงระวังที่จะมีใครเปลี่ยนใจซึ่งกันและกันแต่ก็มีการดีกันบ้างเถียงกันบ้างตามประสาคอการเมืองคนละพรรคกันถ้าเราเป็นพรรครัฐบาลลุงก็เป็นพรรคฝ่ายค้านแล้วลุงจะยึดมั่นถือมั่นในพรรคที่ลุงนิยมชมชอบมากส่วนเราก็มุ่งมั่นที่จะเห็นการเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็วและก้าวหน้าเราไม่ชอบอะไรที่เชื่องช้าและต้องขอผมศึกษาดูก่อนผมยังไม่ได้รับรายงานเราไม่ชอบคนที่ไม่พร้อมแล้วอยากจะมาเป็นรัฐบาลเรากับลุงก็เลยเป็นปากเสียงกันในเรื่องความเห็นทางการเมืองอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวนี้เราก็พยายามสงบปากสงบคำซะเพราะไม่เห็นประโยชน์อะไรที่จะมาทะเลาะกันในเรื่องของคนอื่นแต่เรากับลุงเพิ่งจะเลิกทะเลาะกันเสียงดังก็น่าจะเป็นช่วงที่เราเริ่มป่วยเป็นมะเร็งนะตอนที่เราเลือดออกมากประมาณเดือนเมษายนเราอยู่ลพบุรีลุงอยู่กรุงเทพเราบอกลุงเรื่องเลือดออกลุงบอกให้เราเข้ากรุงเทพไปพร้อมกับลุงไปตรวจเลยแต่เราก็เป็นห่วงงานของลูกก็เลยรีรออยู่เพื่อรอเวลาเลิกร้านที่ลพบุรีแล้วย้ายเข้ากรุงเทพลุงโกรธมากว่าเราเป็นคนอะไรไม่มีสติเลือดออกก็ปล่อยให้ออกไปเรื่อยๆเหมือนคนบ้าเรารู้นะลุงเป็นห่วงเราจนเกือบเสียสติไปซะเองเราก็เลยไม่ถือสาหาความปล่อยให้ลุงได้ปลดปล่อยอารมณ์เครียดออกมาเป็นคำพูดแรงๆไม่งั้นเดี๋ยวแทนที่จะมีคนตายเพราะมะเร็งอาจมีคนเสียสติเพราะกลัวคนข้างเคียงจะตายมากกว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยของเราทำให้เรารู้สึกดีๆเราคงไม่เสียสติหรอกนะที่เราคิดเช่นนี้เพราะเราตื่นเต้นกับอาการของเราน้อยมากน้อยกว่าลุงน้อยกว่าลูกทำให้เราได้รู้สึกถึงความห่วงใยของคนที่เรารักว่าในความเย็นชาของลูกในความเกรี้ยวกราดของลุงนั้นแท้จริงแล้วพวกเขามีความรักความเป็นห่วงให้เราอย่างล้นเหลือมันทำให้เรารู้สึกมั่นคงไม่หวาดกลัวเมื่อเราไปฟังผลชิ้นเนื้อลุงโทรมาถามว่าเป็นอะไรเราก็บอกว่าเป็นมะเร็งลุงคงจะคลุ้มคลั่งสติแตกมากกว่าเราซะอีกเพราะท่าทางลุงกราดเกรี้ยวมากที่เราไม่รีบไปตรวจจนอาการลุกลามเกือบจะสายเกินไปส่วนลูกก็ไปว่าลุงว่าลุงรู้แล้วทำไมไม่บอกว่าแม่เป็นอะไรลุงก็บอกว่าแม่เขาไม่ให้บอกนี่หว่าส่วนเรามีเหตุผลเหมือนกันนะคือช่วงที่เราไม่แน่ใจว่าเราจะรอดหรือไม่รอดเราไม่อยากให้ใครต่อใครรู้ว่าเราเป็นอะไรให้ลุงรู้คนเดียวก็คลุ้มคลั่งพอแล้วเราไม่อยากทำร้ายความรู้สึกของใครต่อใครที่มีความรู้สึกดีๆต่อเราเราจึงบอกกับลุงว่าอย่าไปบอกใครนะว่าเราเป็นอะไรแต่เมื่อเรารักษาตัวอยู่พักหนึ่งฉายแสงไปประมาณ9ครั้งเลือดก็หยุดไหลมีออกมาจางๆบ้างเล็กน้อยไม่ใช่ในยะสำคัญอะไรเรามั่นใจว่าเราไม่ตายแน่เราก็โทรศัพท์ไปบอกข่าวประเสริฐนี้กับบรรดาเพื่อนๆวิธีการบอกของเราคือเฮ้ยฉันมีข่าวดีมาบอกว่าเพื่อนถามว่าอะไรเหรอฉันเป็นมะเร็งว่ะเพื่อนก็ว่าไอ้บ้าเอ้ยนี่ละข่าวดีของเองแล้วเมื่อไหร่แล้วเมื่อตอนจะโทรหาเพื่อนอาจารย์ด้วยกันก็บอกว่าอย่างนี้พี่มีข่าวดีมาบอกนะ อะไรเหรอพี่เป็นมะเร็งอ่ะโอ้ยตอนนี้พี่โทรอยู่ที่ไหนหนูจะไปหาพี่เราแน่ใจแล้วว่าเราไม่ตายเราจึงแจ้งข่าวเรื่องการเป็นมะเร็งให้เพื่อนๆและน้องๆที่เคยทำงานร่วมกันมาเผื่อว่าพวกเขาจะได้ดูแลสุขภาพของเขาให้ดีให้ดูเราเป็นตัวอย่างทั้งเรื่องการกินอยู่การพักผ่อนการออกกำลังกายอารมณ์ต่างๆสังเกตให้ดีๆนะคนอารมณ์ดีน่ะไม่ค่อยเป็นมะเร็งเท่าไหร่หรอกแต่คนหงุดหงิดขี้โมโหขวางหูขวางตาเห็นอะไรก็ขัดหูขัดตาขัดใจไปหมดเจ้าระเบียบขี้อิจฉาใจร้อนอยู่ในความรีบเร่งตลอดเวลาคนพวกเนี้ยมะเร็งมักจะถามหาแล้วมาเยี่ยมมาเยือนอยู่เสมอแล้วก็การรวมกลุ่มของชาวมะเร็งนะเป็นการรวมตัวของผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง survivorsเป็นชมรมก็ดีเป็นมูลนิธิหรือสมาคมหรืออะไรต่ออะไรมีอะไรก็ตามเป็นความฉลาดมากเลยเพราะการที่มีเพื่อนร่วมโรคได้
ปรับทุกข์ปรับร้อนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นทำให้ผู้ป่วยหรือผู้รอดชีวิตได้ปัญญามองเห็นธรรมมากขึ้นคนที่อยู่โดดเดี่ยวขาดคู่คิดไร้ที่ปรึกษาจะมีแต่ความเศร้าซึมและสลดหดหู่เหี่ยวเฉาลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะลาจากโลกนี้ไปก่อนเวลาอันสมควรเราจึงไม่ละเลยที่จะเข้าร่วมกลุ่มร่วมชมรมหรือร่วมรับฟังอภิปรายทางวิชาการต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรคร้ายเพื่อหาประสบการณ์และเพื่อเฉลี่ยประสบการณ์ให้ใครต่อใครที่ต้องการเราถือว่าเราเป็นรุ่นพี่นะเพราะเราจบจากมหาวิทยาลัยที่มีระบบโซตัสทำให้เรารู้ซึ้งถึงคุณค่าของซีเนียริตี้คนเป็นพี่ต้องเป็นผู้ให้เราจึงพยายามเผื่อแผ่ประสบการณ์และความรู้ที่เราพยายามศึกษาค้นคว้าตำรับตำราเพื่อที่จะให้รุ่นน้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์สำเร็จรูปเหมือนบะหมี่ซองไปใช้ได้ทันเวลาไม่ต้องลองผิดลองถูกเวลามีประชุมหรือเมื่อมีคนขอร้องให้เราเปิดเผยประสบการณ์เราจึงไม่รีรอที่จะทำด้วยความเต็มใจซึ่งคนเคียงข้างเราทั้งลุงทั้งลูกก็ไม่ขัดขวางการปฏิบัติตัวจุนจ้านเช่นนี้ของเราเราถือว่าคนเป็นมะเร็งทีหลังเราเป็นรุ่นน้องเราจึงพร้อมที่จะให้ความรู้กับพวกเขาอย่างเต็มที่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับคนเป็นมะเร็งก็คือคนคิดลบมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่เรารอเจาะเลือดมีป้าคนหนึ่งนั่งรออยู่ใกล้ๆเราถามป้าเป็นอะไรป้าบอกว่าเป็นเบาหวานแล้วป้าก็ถามเราว่าแล้วหนูเราเป็นอะไรหนูวัย54ปีก็บอกว่าเป็นมะเร็งป้าแกตะโกนลั่นตายตายแน่เป็นมะเร็งต้องตายทุกรายป้าคนนี้มีวิธีการพูดเหมือนหมอคนนั้นเป๊ะเลยจำได้มะหมอคนที่เมื่อเราเปิดบังตาเข้าห้องตรวจโรคไปอ่ะเพื่อฟังผลชิ้นเนื้อแล้วหมอก็ยกมือชี้หน้าเราแล้วบอกว่ารายนี้ส่งมะเร็งเลยต้องหลีกเลี่ยงคนคิดลบหรือคนที่มีปิยวาจาอย่างนี้ให้จงดีเพราะคำพูดของลบๆของคนเหล่านี้อาจมีผลทำให้มะเร็งซึ่งสงบเสงี่ยมเจียมตัวอยู่อาจเฮฮาร่าเริงขึ้นมาอีกก็ได้คนขี้บ่นก็เหมือนกันนะคนเป็นมะเร็งควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดการฟังคำบ่นของคนใกล้ชิดคนในบ้านอาจด้วยความปรารถนาดีหรือหวังดีแต่ประสงค์ร้ายใดๆก็ตามแต่ขอให้เข้าใจได้ว่าคนเป็นมะเร็งน่ะเขาเครียดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของเขาก็พออยู่แล้วยังมาเจอคนบ่นคนว่าให้เขาต้องตึงเครียดในอารมณ์เพิ่มเติมอีกขอให้เขาเป็นมะเร็งแค่อวัยวะบางส่วนก็พออย่าให้เขาต้องเป็นมะเร็งอารมณ์เลยการดูหนังดูละครดูข่าวก็เช่นกันหากรับไม่ได้ก็ไม่ควรไปดูมันเพราะคนเป็นมะเร็งไม่ควรจะต้องได้รับความเครียดเพิ่มเติมจากสิ่งที่เรียกว่าสื่อบันเทิงหนังประเภทแม่ผัวลูกสะใภ้ประเภทน้ำตาท่วมจอประเภทสยองขวัญสั่นประสาทประเภทเลือดท่วมจอข่าวสารต่างๆที่ดูแล้วหดหู่ใจดูแล้วปลงสังเวชก็ไม่ควรดูเพราะจะทำให้เครียดทำให้ร่างกายหลั่งสารอะดรีนาลีนอันเป็นสารก่อมะเร็งเพิ่มขึ้นหาโอกาสไปพักผ่อนหย่อนใจทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานที่ที่อากาศบริสุทธิ์ทุ่งโล่งชายทะเลตอนเรารักษาตัวอยู่อ่ะเราปรึกษากับลุงว่าพอเลิกจากการรักษาแล้วจะไปพักชายทะเลกันได้ว่ายน้ำได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นมาที่ตกได้กันแต่พอเราถอดสายแร่ออกเมื่อวันที่29ธันวาคม2547เราก็ถามหมอว่าเราไปชายทะเลว่ายน้ำได้หรือยังหมอก็บอกว่ายังเราก็เฝ้าถามหมออยู่เรื่อยๆก็ได้รับคำตอบว่ายังพอถึงวันที่หมอบอกว่าได้แล้วมันก็เหมือนยักษ์ในขวดแก้วอีกนั่นแหละคือจนป่านนี้ทั้งเราและลุงก็ยังไม่ได้ไปพักผ่อนชายทะเลได้กันเลยแล้วก็พอรักษามะเร็งหายไปได้6เดือนลำไส้อักเสบก็เข้ามาแทนที่ต้องเที่ยวไล่เที่ยวขือไปโรงพยาบาลอีกจนไม่มีเวลาส่วนตัวระหว่างเรากับลุงเลยความเคยชินที่เราต้องห่างกันไม่ว่าจะเป็นตอนลุงย้ายเข้ากรุงเทพแล้วเราอยู่เพชรบุรีหรือตอนที่เราย้ายไปดูร้านลูกที่ลพบุรีแล้วลุงอยู่กรุงเทพทำให้เรารู้สึกเฉยๆไม่เจ็บปวดไม่โหยหา
เราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเราเมื่อก่อนนี้แต่ก่อนเนี้ยพอฟ้าพยับฝนเราก็จะหนาวเยือกแล้วโหยหาเหงาเศร้าเวลามองพระอาทิตย์ตกดินเราก็จะว้าเหวมากหรือเมื่อตอนที่พ่อกับแม่มารับหลานๆเรากลับกรุงเทพหมดเราต้องอยู่กับโลกตามลำพังที่เพชรบุรีเราเหงามากเมื่อลูกเราขอกลับกรุงเทพไปอยู่กับคุณตาคุณยายเราก็เหงามากขึ้นไปอีกแต่เดี๋ยวนี้ยักษ์ในขวดแก้วเริ่มแผลงฤทธิ์อีกแล้วเรามีความรู้สึกเคยชินกับการอยู่คนเดียวจนบางครั้งเกิดความรำคาญเวลาอยู่ร่วมกับใครๆอยู่กับโลกก็รู้สึกอึดอัดอยู่กับน้องก็อึดอัดเราไม่มีความรู้สึกต้องการใครอีกต่อไปแล้วจนบางครั้งนะเราคิดว่าถ้าเราสบายดีเราจะออกไปหาเช่าบ้านอยู่ตามลำพังขณะนี้เราไม่มีความทุกข์อ้างว้างเหมือนเมื่อตอนเด็กๆหรือตอนเป็นสาวๆละแต่กลับมีความรู้สึกหอยหาความสงบความสงัดและอยากโดดเดี่ยวมากกว่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเมื่อเราอยู่กับตนเองเราได้เห็นตัวเองมากขึ้นลึกขึ้นและได้พบกับความบกพร่องของตัวเองดีขึ้นลุงชอบว่าเราเป็นคนหลงตัวเองเรามองไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเองไม่ยอมรับการตัดสินใจที่ผิดพลาดทำให้ต้องพลาดแล้วพลาดอีกแต่สิ่งที่ลุงพร่ำว่าเรานั้นเราไม่ได้ใส่ใจไม่แยแสเพราะคิดว่าตัวเองแน่ตัวเองเก่งตัวเองดีวิเศษเลิศเลอเหนือคนอื่นแต่พอมะเร็งเริ่มถามหาเราได้อยู่กับตัวเองบ่อยขึ้นมองย้อนเข้าไปดูข้างในมองหาข้อบกพร่องมองหาสาเหตุที่ทำให้เราผิดพลาดอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยๆพบตัวเองจริงอย่างลุงว่าเราเป็นคนหลงตัวเองเมื่อเราป่วยเราแยกตัวเองออกมาจากตัวเองแล้วมองดูตัวเองก็พบว่าเราคือยายแก่คนหนึ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จอะไรด้วยตนเองเลยทำงานจนแทบไม่มีวันหยุดเรียนจนแทบไม่มีเวลาหาความสนุกสนานใส่ตัวผลสุดท้ายไม่มีอะไรเหลือเลยนอกจากซากเดนที่เหลือจากการครอบครองของมะเร็งแล้วเราก็เริ่มหาทางพัฒนาตนเองเราหลงตนเองเราต้องแยกตัวเองออกจากตัวเองที่เราเคยหลงซะเราไม่ใช่อาจารย์อุที่มีลูกศิษย์มายกมือไหว้แล้วก็คอยยกมือรับไหว้อีกต่อไปแต่ตอนนี้เราเป็นป้าแก่ๆคนหนึ่งที่ต้องอาศัย30บาทรักษาทุกโรคดังนั้นแทนที่จะคอยยกมือรับไหว้ใครแต่ใครเหมือนในอดีตเราต้องปรับปรุงตัวเองสมัยด้วยกันยกมือขึ้นไหว้ก่อนแม้คนที่เรายกมือไหว้นั้นจะอาวุโสน้อยกว่าหรืออยู่ในสภาพที่ด้อยกว่าเราก็ควรพร้อมที่จะเป็นผู้นับไหว้ก่อนดังคำโครงที่ว่าให้ท่านจักให้ตอบสนองนบท่านจักปองนอบไหว้รักท่านจักครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนดังนั้นเมื่อเราไหว้ใครแล้วเขาไหว้ตอบก็เป็นตถะตาคือมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเรายกมือไหว้ใครเพียงแค่พยักหน้ารับหรือแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นก็ขอให้ปลอบใจตัวเองในบทสุดท้ายของโครงนี้ว่าสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนคิดได้อย่างนั้นแล้วก็จะสบายใจดีบทเรียนนี้คือการถ่อมตนนะคือละสักกายทิฏฐิหรืออติมานะให้ได้วันนี้เราไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะได้คุยกันต่อถึงบทส่งท้ายของกว่าจะรู้มะเร็งสาสวัสดีค่ะ